สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะเรียนในเรื่องของรากที่3นะคะนักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วว่านะคะในเรื่องของบทนิยามของรากที่3แล้วก็การหารากที่3นะเรามีวิธีการหารากที่3ก็คล้ายๆกับการหารากที่2นะบทนิยามก็คล้ายกันเพียงแต่ยกกำลัง3ใช่ไหมคะในการหารากที่3เรามีวิธีคือ1วิธีการแยกตัวประกอบนะคะแล้วก็การประมาณสุดท้ายก็คือการเปิดตารางและอาจจะใช้เครื่องอะไรนะคะเครื่องคำนวณนะคะในการหารากที่3วันนี้เราจะนำในเรื่องของการนะคะของรากที่3และรากที่2มาใช้นะคะพร้อมไหมคะเรามาดูกันเลยค่ะมาดูบทนิยามกันก่อนทบทวนบทนิยามนะคะให้ A เป็นจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ A คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ Aนะบทนิยามของรากที่3นะคะบอกให้ A เป็นจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ A คือจำนวนจริงที่ยกกำลัง3แล้วได้ A นะคะเราเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ก็เป็นใช้เครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายกลนแล้วก็มีเลข3กำกับอยู่ข้างหน้านะคะอ่านว่ารากที่3ของ A นะคะรากที่3ของ A ใครยังไม่ได้จดไปด้วยนะคะบอกว่าถ้าให้ A เป็นจำนวนจริงใดๆรากที่3ของ A คือจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้ A นะคะเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์รากที่3นะคะคือใช้เครื่องหมายกลแล้วก็มีเลข3กำกับอยู่ข้างหน้าเครื่องหมายกลสัญลักษณ์นะคะอ่านว่านะคะสัญลักษณ์ที่ปรากฏนี้มีเครื่องหมายกลและมีเลข3กำกับแล้วอ่านว่ารากที่3ของ A นะคะรากที่3ของ A หรือจากบทนิยามเขาบอกว่ารากที่3ของ A คือจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้อะไรนะคะได้ A นะคะจากบทนิยามจะได้ว่ารากที่3ของ A นะคะยกกำลัง3เท่ากับ A เช่นรากที่3ของ8คืออะไรคะ2นะคะรากที่3ของ8นะคะคือ2แทน A ด้วย8นะเพราะนั้นรากที่3ของ8ก็คือ2ยกกำลัง3ก็เท่ากับอะไรคะ8นะคะถ้ารากที่3ของลบ8แทน A ด้วยลบ8รากที่3ของลบ8คือลบ2เราก็เอาลบ2มายกกำลัง3ก็จะได้ลบ8นะคะสรุปจากที่เรียนไปชั่วโมงที่แล้วในเรื่องของรากที่2กับรากที่3นะคะถ้ารากที่2ของจำนวนนะคะจริงบวกใดๆจะมีกี่ค่านะคะ2ฮะรากที่2มีกี่ค่า2ค่าถ้ารากที่3มีกี่ค่าค่าเดียวงงไหมเพราะรากที่2เนี่ยจำนวนลบมันยกกำลัง2มันก็เป็นบวกเพราะนั้นจำนวนนะคะจำนวนจริงบวกรากที่2จำนวนจริงบวกมันจะมีกี่ค่านะคะ2ค่าค่าที่เป็นบวกค่าที่เป็นลบแต่รากที่3จะมีเพียงจำนวนเดียวนะคะมาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1จงหารากที่อ่านสินะคะ
บอกให้นักเรียนหารากที่3ของ1331ลบด้วยรากที่3ของลบ729แสดงว่านักเรียนจะต้องทำไงก่อนขั้นตอนที่1หารากที่3ของ1331และรากที่3ของลบ729จะทำไงล่ะเรียนไปแล้ววิธีการหารากที่3กี่วิธีต้องหลายวิธีทำอะไรบ้างแยกตัวประกอบเปิดตารางประมาณใช้เครื่องคำนวณตอนนี้นักเรียนควรใช้วิธีไหนเอาก็ทำสิวิธีไหนก็ลองดูซิวิธีไหนคิดน่าจะใช้วิธีไหนให้ทำนะคะลองดูมาช่วยกันดูก่อนแล้วเดี๋ยวจะประเมินนะคะนี่เป็นตัวอย่างการนำรากที่2และรากที่3มาใช้สรุปว่าจะใช้วิธีไหนขณะนี้นักเรียนจะใช้วิธีไหนนะใช้วิธีไหนคะแยกตัวประกอบเหรอเมื่อไหร่มันจะเสร็จล่ะฮะจะใช้แยกตัวประกอบก็ได้แต่ช้าไหมช้าฝ่ายจะได้รากที่3เพราะนั้นนักเรียนต้องคิดวิเคราะห์ด้วยเจอโจทย์แบบนี้ขณะนี้เรามีเครื่องมืออะไรในการหารากที่3บ้างตอนนี้มีอะไรฮะมีอะไรคะที่รวดเร็วที่สุดก็คือตารางแสดงว่านะคะชั่วโมงที่แล้วนะเรียนไปแล้วนะคะในการหารากที่3โดยการแยกตัวประกอบโดยการเปิดตารางโดยการประมาณโดยการใช้เครื่องคำนวณแต่นักเรียนคงไม่ได้ใช้เครื่องคำนวณใช่ไหมเพราะนักเรียนไม่ได้นำมาเลยและเครื่องคำนวณเนี่ยบางเครื่องมันก็มีนะคะรากที่3บางเครื่องก็ไม่มีมีเฉพาะรากที่2เพราะฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องใช้การหารากที่3โดยวิธีการใดนักเรียนก็ดูความเหมาะสมซิตอนนี้เรามีอะไรที่รวดเร็วที่สุดเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าใช้การแยกตัวประกอบได้ไหมได้แต่มันสะดวกไหมมันสะดวกไหมมันตอนนี้มันเหมาะสมไหมเราก็ต้องดูนะคะการจะเลือกใช้วิธีไหนนักเรียนต้องตระหนักด้วยว่ามันสมเหตุสมผลไหมตอนนี้เร็วค่ะได้หรือยังใช้วิธีการบางคนยังไม่ทราบเลยจะใช้อะไรดีใช้อะไรคะเปิดตารางอยู่ตรงไหนตารางเมื่อวานนี้สอนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วด้านอะไรคะด้านหลังดูด้วยค่ะอย่านั่งเฉยๆหนังสือนะคะนำมาด้วยสรุปว่าได้ยังคะรากที่3ของ1331เปิดตารางดูช่องไหนก่อนจะดูช่องไหนเนี่ยฮะเปิดตารางแล้วจะดูช่องไหนเนี่ยช่องอะไรล่ะ n หรือ n กำลัง3หรือรากที่3ของ n n ยกกำลัง3แล้วก็ไล่ไปถึงไล่ไปดู1331แล้วไปทางไหนเห็นไหมเมื่อวานเรียนแล้วไปทางไหนทางซ้ายพบไปยังเท่าไหร่คะ11ต่อไปดูอะไรดูอะไรอีกดูที่ n ยกกำลัง3นักเรียนดูตารางไม่เป็นเลย n ยกกำลัง3แล้วไล่ลงมาจนถึง729แล้วไล่ไปทางไหนทางซ้ายพบ9ใครยังดูไม่เป็นอีกตารางสรุปว่านะคะได้อะไรคะเท่าไหร่คะรากที่3ของ1331เท่ากับ11ลบด้วยลบรากที่3ของ729คือลบ9เครื่องหมายลบนะคะยกกำลัง3ให้ดูก่อนนะคะ11ยกกำลัง3 1331ก็คือ11ยกกำลัง3นะคะแล้วก็ลบด้วยนะรากที่3ของลบ729 729คือ
9ยกกำลัง3นะคะแต่เป็นลบต้องการเป็นลบเราก็ใส่ลบถอดรากที่3ออกมาก็จะได้อะไรคะได้อะไรคะถอดรากที่3ออกมาจะได้ข้อนี้ตอบเท่าไหร่นะเอาจำนวนเต็มเรียนแล้วได้เท่าไหร่ถอดรากที่3นะคะ11ยกกำลัง3นะถอดออกมา1ตัว11ลบ9ทั้งหมดยกกำลัง3ก็ถอดออกมาได้ลบ9สรุปตอบตอบฮะนักเรียนบวกลบจำนวนเต็มม.1เรียนมาแล้วนะเทอมแรกเลยตอบแย่แล้วแย่แล้วจะสอบแล้วแย่แล้ว11ลบด้วยลบ9 11ลบด้วยลบ9เราเคยเรียนแล้วในเรื่องของการลบจำนวนเต็มเราทำไงคะเปลี่ยนลบเป็นบวกตัวลบเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามเพราะนั้นตอบ20หรือนะคะถ้าใครไม่เปลี่ยนลบเป็นบวกนะคะตัวลบเปลี่ยนเป็นจำนวนตรงข้ามนักเรียนก็ทำยังไงคะลบคูณลบเป็นบวกยังไงก็ได้บวกถูกไหมคะลบกับลบมันติดกันเนี่ยก็คือลบคูณลบก็ได้บวกยังไงมันก็ได้บวกอะไรคะบวก9คำตอบคือ20นักเรียนข้อสอบออกไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของการนำมาใช้นะคะเรื่องจำนวนเต็มบวกเต็มลบการลบจำนวนเต็มบวกการลบด้วยจำนะคะการลบด้วยจำนวนเต็มลบการบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะคะในเรื่องของจำนวนเต็มบวกลบคูณหารเรียนมาแล้วนะคะม.1อ้าวคำตอบคือ20อ้าวต่อไปตัวอย่างที่2ลองดูซิจะได้คำตอบเท่าไหร่ใครยังดูตารางไม่เป็นคะขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้วิธีการหารากที่3โดยการเปิดตารางนะคะถ้าใครมีเครื่องคำนวณก็ใช้ได้นะคะ